สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านแคสเกมตามใจฉันกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้จะมาแคสเกมอากุมาโจดราคูล่าหรือซูเปอร์คัสเซอร์เวนิเอซีตอนต่อนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราจะไปนอกปราสาทกันแล้วนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเราจะเข้าไปในปราสาทกันแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับนี่คือสเตจ6นะครับสเตจ6นี่คือเริ่มสเตจของปราสาทฉากแรกนะครับโอเคไปต่อเลยนะครับโอเคจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตที่รูปปั้นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าถ้าหาว่าคุณผู้ชมเล่นเวอร์ชันอเมริกันนะครับมันจะมีข้อแตกต่างเลยครับก็คือมันจะมีการเซ็นเซอร์เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันอเมริกันนะครับเสื้อมันจะคุมตัวเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเสื้อที่แบบว่าเสื้อหลุดเปลือยเลยครับอะไรประมาณนี้นะครับอุ้ยพลาดเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุยต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพอินเสิร์ตให้ในภายหลังนะครับสำหรับรูปที่ว่านะครับเก็บน้ำมนต์ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นซอมบี้ต้นตำรับที่เรารู้จักกันดีในคาสเซิลเวเนียนะครับผมแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับรูปปั้นนี้นะฮะในภาค3เนี่ยมันก็มีการเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับอารมณ์เหมือนกันเลยก็คือถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยคลุมโตเลยแต่ถ้าเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยจะเปิดโล่งเลยครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาละกลับเข้าเรื่องดีกว่าเรากำลังจะโหนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเป็นโคมไฟที่ใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับผมเอาละข้ามมาเจอเทียน3อันเนาะข้ามต่อฉากนี้ต้องบอกตรงๆว่าต้องจังหวะนิดนึงนะครับไม่งั้นตกเหวถ้าตกเหวต้องไปเริ่มข้างล่างที่มีรูปปั้นใหม่อีกรอบนะฮะโอเคไปต่อเวอร์เกือบหลบนะฮะอาจูเอาละครับมาถึงข้างในแล้วนะครับจุดนี้นะครับถ้าหาว่าถ้าโดนเทียนที่กระเด็นออกมานี่ก็เสียพลังนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยเอาละครับจุดนี้มันจะมีห้องลับอยู่นะครับเดี๋ยวขอจัดการก่อนนี่ฮะมันจะมีห้องลับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลงโลดข้างในนี่มันก็จะมีหัวใจเนื้อไก่เนี่ยฮะมีเนื้อไก่เต็มเลยแล้วก็มีศัตรูนี่ด้วยมันเป็นศัตรูที่บอกได้เลยว่าพูดตรงๆนะตั้งแต่เล่นเกมนี้ผมไม่ค่อยเข้าห้องลับนี้เท่าไหร่โอเคครับสรุปก็คือฆ่าหมาปุ๊บฆ่าวิญญาณหมาปุ๊บก็สุนัขฆ่าประมาณนี้ครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อแล้วนะครับอันนี้จะเป็นห้องลับแรกที่มีในเกมนะครับแต่จริงๆอ่ะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้เปิดห้องลับไปแล้วนะครับในฉากถ้ำนั่นแหละครับผมที่มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนั่นแหละครับทำลายบล็อกสี่เหลี่ยมปุ๊บเนี่ยเจอพวกเนื้อไม้กางเขนอะไรประมาณนี้ฮะฉากเนี้ยมันจะยากตรงไอ้ตัวเนี่ยฮะไอ้ตัววิญญาณเนี่ยแหละครับมันจะกวนตรงนี้ฮะเพราะว่ามันเวลาเดินผ่านนี่มันก็เด้งกลับมาหาเราตรงเนี้ยครับโอเคโอ้มีอะไรเอ่ยโอ้ได้2โรมันครับโอ้มาทำไมเนี่ยวิญญาณ
กระโดดต่อเนาะนี่แน่ปืนเหมือนกันเนาะ X Armor ตัวนี้มันชื่อ X Armor นะครับที่มันปล่อยบุมแมลงที่เป็นปล่อยขวานบุมแมลงออกมาเนี่ยออกมาได้นะครับผมโอเคลงละสเกลตันคราวนี้ก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟันแทบปกติเนี่ยจะกลายเป็นว่าต้องฟัน2ครั้งตายทันทีนะครับพอเข้ามาในปราสาทเพราะว่าตอนนอกปราสาทนะครับอย่างที่สังเกตเนาะถ้าฆ่าสเกลตันเนี่ยฟาดทีเดียวตายเลยนะครับแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมเกี่ยวกับไอ้ลงศพตัวนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันอังกฤษเนี่ยจะไม่มีตาไม้กางเขนที่ฝาหลุมฝังศพนะครับผมแต่หลุมฝังศพเนี่ยหรือลงศพเนี่ยสามารถทำลายได้นะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนว่าเผื่อมีอะไรนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเข้าสู่บล็อกที่3ของฉาก6นะครับโอ้ยโดนกระดูกเลยนะครับโอ้ยเต็มๆเลยคุณผู้ชมตัวนี้ชื่อว่าเลสเกลตันถ้าหากว่ากำจัดแล้วเนี่ยมันจะไม่ตายตลอดกาลนะครับที่จะบอกว่าในภาคหนึ่งเนี่ยเราสามารถกำจัดได้ตาย 100% ก็คือภาค Portrait of Lern นะครับ Castlevania Portrait of Lern ที่เป็นภาคที่จะเล่นเป็นลูกของพระเอกของภาคบัตไลน์นะฮะ Castlevania บัตไลน์นะครับอ้าวชนอีกโอ้ยจะเสร็จจะเน่าแล้วเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ผมพลาดตรงสเกลตันนั่นแหละครับคุณผู้ชมไปเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเมื่อกี้มันดันมาเดินอยู่ตรงใกล้ตรงที่เราจะลงเนี่ยแหละครับผมคุณผู้ชมมันก็เลยสู้ยากหน่อยนะครับจริงๆจุดนี้ไม่ยากหรอกครับแต่เรื่องของเรื่องคือไอ้สเกลตันนี่ดันมาอยู่ไอ้ตรงทางที่ลงพอดีนะครับผมไปเก็บเนื้อหน่อยไม่งั้นแย่ตรงนี้นะครับผมมันมีวิธีหลบอย่างนี้นะครับถ้าหากไม่หลบมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องเรียกกำจัดเลยไม่งั้นถ้าโดนฟันนี่เสียพลังเลยนะครับแต่จริงๆมันมีวิธีหลบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกำจัดตัวนี้ก่อนให้เราหมอบลงแล้วก็เดินไปอย่างนี้นะครับจะไม่เป็นไรจะไม่โดนจับด้วยนะครับแต่ถ้าโดนจับก็อย่างที่ผมทำเมื่อกี้ครับรีบฟันให้ตายครับผมโอ้ลงศพเต็มเลยเนี่ยลงศพกำลังวิ่งทำอะไรอยู่เนี่ยนี่แน่กำจัดเลยอย่ามาวิ่งรอบตรงนี้เด้อไปเอาละครับไปต่อละครับโอ้โหมีแต่เงินครับเงินก็ขอย้ำอีกทีว่าสำหรับเก็บคะแนนนะครับอันนี้ก็คือเช่นกันครับผมถ้าเป็นเวอร์ชันอังกฤษนี่คุมตัวเท่านั้นครับจบแต่ที่ผมกำลังเล่นอยู่คือเวอร์ชันญี่ปุ่นแล้วก็บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับเสียงแซ่เนี่ยเสียงการฟาดแซ่เนี่ยจะต่างจากเวอร์ชันญี่ปุ่นนิดนึงนะครับลองไปหาฟังได้นะครับโอ้1อัพครับไปต่อเนาะเอาละครับเดี๋ยวใกล้จะถึงบอสแล้วนะครับบอสตัวนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องดูทางให้ดีนะครับไม่งั้นจะเสียพลังได้เนี่ยฮะมันจะล่องโหนไปพักหนึ่งแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปทำทางไหนเนี่ยแหละครับแล้วบางทีมันก็จะโจมตีอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับเก็บโหลดเอาละครับเคลียร์ฉาก6แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะเอาละครับเข้าสู่ฉาก7นะครับสเตจ7สเตจ7นะครับก็คือจะเป็นฉากห้องสมุดใหญ่และ
ห้องเก็บรูปภาพห้องรวบรวมรูปภาพนะครับเก็บเงินอ่ะวิญญาณมาอีกแล้วไปตัวชุดเกาะนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นศัตรูจากภาคก่อนๆครับคือภาคก่อนๆนี่มันจะเดินทื่อๆอย่างเดียวครับเหมือนกับเป็นตัวเกะกะระหว่างทางนะครับคือภาคที่แล้วเนี่ยถ้าของฟาร์มีคอมเนี่ยมันจะมีโล่นะครับแต่มาอันเนี้ยมาถือหอกอย่างเดียวครับประมาณนี้ครับผมอ้าวอีกแล้วครับท่านบั๊กครับผมหายไปต่อเอาละครับเดี๋ยวเตรียมลงข้างล่างแล้วครับทางเดินยาวยืดเลยครับผมโอ้แต่ว่ามันมีสมุดเต็มเลยไม่ต้ององค์ไม่ต้องอาละครับกำจัดผีสมุดก่อนละไปเลยสมุดป้าจริงๆต้องเรียกว่าเป็นหนังสือนะครับไม่ใช่สมุดนะครับผมหลบก่อนหลบก่อนกำจัดพวกแกก่อนเนาะจุดนี้จังหวะต้องดีหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะตกเหวได้นะครับมันจะขึ้นเป็นแนวสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยฮะสำหรับสมุดสำหรับหนังสือสีเขียนเนี่ยครับเนี่ยถ้าจังหวะไม่ดีก็เนี่ยมันก็จะเสียจังหวะได้นะครับโอเคไปต่อครับเพราะว่าฉากนี้มันจะมีเลสเกลตันเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้แล้วบางทีอาจจะทำให้เสียเวลาต้องมากำจัดเพื่อไม่ให้ลุกขึ้นมาได้จุดนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าโดนจับนะครับก็คงโดนขันข่าวเล่นงานไปเลยครับตรงนี้มันจะมีค้างคาวอยู่เลยเดี๋ยวกำจัดก่อนนะครับแต่ฉากนี้คือในห้องเก็บภาพเนี่ยฮะค้างคาวจะเยอะหน่อยแล้วก็มีกับดักอันนี้ด้วยนะครับไอ้ตัวแดงนี่นะครับผมคือตัวทำให้เทียนไขเนี่ยหล่นไปได้นะครับคือมันเขี่ยเทียนไขที่เนี่ยสมมติเทียนไขตรงนี้ฮะถ้ามันเขี่ยปุ๊บนี่หล่นไปเลยนะครับแล้วจะไม่เก็บและจะไม่สามารถเก็บพวกหัวใจอะไรได้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมมาแล้วครับจุดนี้ต้องหมอบลงนะครับถ้าไม่หมอบลงโดนหนามตายนะครับโอ้ยยังมีตัวหนึ่งครับโอเคลุกมาอีกละโอ้แล้วยังจะมาอีกไม่ต้องช่วยด้วยแล้วล่ะครับกำจัดก่อนเลยได้2ครับกำจัดแกก่อนไม่ต้องกำจัดแล้วเว้ยไปต่อดีกว่าจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันกำจัดอย่างไรเลยนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยพอเดินไปปุ๊บเนี่ยหายไปเฉยบางทีหายไปเฉยเลยก็มีนะครับโอเคได้เนื้อละครับคือจะบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ไม้กางเขนในการสู้กับบอสนะฮะ
โอ้ยไม่คิดว่าจะโดนครับเอาละครับมาถึงบอสแล้วครับบอสตัวนี้ต้องพูดอย่างหนึ่งเลยว่าอารมณ์คล้ายๆกับบอสของภาค3เลยครับผมนี่ฮะต้องใช้ไม้กางเขนสู้ครับเพราะว่ามันจะสะดวกหน่อยคือเรื่องของเรื่องคือต้องพูดตรงๆว่ากระโดดข้ามฟากค่อนข้างยากครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องเอาไม้กางเขนมาเพื่อการนี้แหละครับเอาละครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ฉากที่ยากเป็นรองจากฉากสุดท้ายของปราสาทนะครับฉากต่อไปเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าจังหวะไม่ดีนี่ตายสถานเดียวเลยนะครับมันจะฉากเนี้ยบอกเลยตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยหวาดเสียวมากนะครับมันคือฉาก8ฉากคุกใต้ดินครับผมเอาละครับมาถึงฉากคุกใต้ดินแล้วนะครับเป็นฉากที่ถือว่าน่ากลัวมากโดยเฉพาะน้ำนี่แหละครับอุ้ยกับตกเหวเนอะเดี๋ยวกำจัดแมงมุมก่อนจริงๆจะบอกคุณผู้ชมว่าโอเคครับก่อนอื่นนะครับจะบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตที่น้ำสีแดงใช่ไหมครับผมถ้าหากเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือ Super Castle Venice เนี่ยมันจะเป็นน้ำสีเขียวนะครับถามว่ามีข้อแตกต่างกันไหมไม่ต่างครับผมแล้วก็เวลาตกน้ำสีเขียวหรือแดงก็ตามเนี่ยจะเสียพลังนะครับจะค่อยๆเสียพลังนะครับอุ้ยใช่แล้วครับลืมบอกไปครับว่าหยดน้ำสีแดงเนี่ยถ้าโดนก็เสียพลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปต่อนะครับอุ้ยเกือบโดนโอ้ยเมื่อกี้ขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับตอนอมตะเนี่ยถ้าอมตะหมดนี่ตายสถานเดียวเลยนะครับเมื่อกี้เกือบโดนครับผมรีบขึ้นไปต่อแล้วครับผมต้องยอมรับว่าฉากนี้กับดักเยอะครับโดยเฉพาะหนามเนี่ยแหละครับเสียงเป็นเสียงตายมากๆโดนทีเดียวตายสถานเดียวเลยครับผมโอเคจุดนี้จะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่ามันเคยมีช่วงหนึ่งนะครับไอ้ดันขวาดันลงก่อนแล้วซ้ายลงก่อนนะครับเชื่อไหมครับทำให้เสียจังหวะในการเดินมากและตายสถานเดียวเลยนะครับจริงๆตรงนี้มันจะมีไอตัวกะโหลกมังกรผมมาตัวหนึ่งด้วยแต่ว่าผมก็งงว่าหรือว่ามันโดนไม้กางเขนดำเมื่อกี้หรือเปล่ามันก็เลยตายไปแล้วตรงนี้มีเนื้อนะครับผมมาแล้วครับพื้นถล่มตอนนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมว่ากำลังรวบรวมหัวใจอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนสู้กับบอสเนี่ยมันต้องใช้แม่กางเขนสู้เช่นกันครับอันนี้เป็นการสปอยบอสของฉากนี้ด้วยนะครับเป็นแล้วก็จะบอกว่าเป็นบอสที่ง่ายที่สุดในฉากปราสาททั้งหมดแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับบอสในปราสาทเนี่ยครับหมายถึงโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่นับเรื่องแดกคิวล่านะครับผมจุดนี้จะบอกเลยว่าค่อนข้างหวาดเสียวมากถ้าลงบางทีก็อาจผิดพลาดได้ครับผมจึงเน้นวิธีลงอย่างเงี้ยครับผม
เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าได้อะไรอ๋อเป็นเนื้อไก่โอเคผ่านครับผมไปต่อเพราะว่าฉากนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นฉากเดียวที่ต้องใช้สมาธิสูงมากเพราะว่ามันต้องหลบแบบว่าหลบน้ำให้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้คือไม่ต้องสนใจแล้วล่ะครับโอ้ยหมดซะแล้วแต่เกมเนี้ยน้ำอมตะน่ะหมดเร็วมากหมดเลยจริงๆโอ้ยโอ้ยพลาดเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าดันโดดไม่ติดเอาใหม่ครับเดี๋ยวต้องจังหวะใหม่จุดนี้ถ้าจังหวะไม่ดีนี่ตายได้นะครับโอเคครับได้ไม้กางเขนมาแล้วเด้อไปต่อครับผมจะบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้น้ำที่หล่นลงมาเนี่ยถ้าโดนแล้วแค่เสียพลังนะครับไม่ถึงตายครับผมโอ้ยเสียดายครับเอาใหม่ได้เป็นมีดเพราะว่าตอนสู้กับบอสเนี่ยคือไม้กางเขนเนี่ยมันจะเป็นตัวคอมโบคล้ายๆกับน้ำมนต์เลยครับจุดนี้นะครับผมจะต้องหมอบผมส่วนตัวคือไม่แนะนำให้ยืนนะครับเพราะยืนอาจจะโดนได้นะครับให้หมอบอย่างเงี้ยไปนี่แหละครับไม่มีอะไรแล้วครับไปต่อเลยเอาละครับมาถึงบอสของฉาก8แล้วนะครับมันคือแฟรงเกนสไตน์นั่นเองนะครับแต่แฟรงเกนสไตน์ตัวนี้นะครับจะบอกว่าเป็นแฟรงเกนสไตน์ที่ต่างจากชาวบ้านหน่อยนะครับเนี่ยมันจะปล่อยตัวปล่อยแรงยางล่างแยกออกมาด้วยนะครับตอนนี้คือไม่มีไม้กางเขนก็ต้องเพราะว่ามีเมื่อกี้ผมปาแล้วไม่ได้ผลก็เลยต้องใช้แซ่ปาแทนแต่ว่าผมชอบบอสแฟรงเกนสไตน์ภาค3มากกว่าเพราะว่าแฟรงเกนสไตน์ภาค3เนี่ยมันท้าทายมากเพราะว่ามันสามารถกระโดดทำให้พื้นสะเทือนเนี่ยแล้วบล็อกหล่นลงมาได้นะครับนอกนั้นผมจำไม่ค่อยได้แล้วมันก็ต่อยถ้าจำไม่ผิดนะมีแค่นี้จนมาภาค Rondo of Blood เนี่ยหรือภาค X เนี่ยก็เหมือนกับภาค3เลยแต่ต่างกันที่ว่ามันจะปล่อยสายฟ้ามาได้นะครับเอาละครับมาถึงเศษ9นะครับมาถึงฉากสุดท้ายของการแคสครั้งนี้นะครับก็จะบอกว่าเราจะปิดคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงไปสู้กับดักคิวล่าแล้วนะครับผมแล้วก็ฉากเนี้ยค่อนข้างยากนิดหน่อยครับโดยเฉพาะสเกลตันนี่แหละครับเอาละครับลงไปต่อแล้วครับผมคือฉากนี้มายากตรงสเกลตันนี่แหละครับเอาจริงๆนะครับจริงๆฉากนี้ไม่ค่อยยากแต่มายากตรงสเกลตันครับแล้วก็มันมีค้างคาวด้วยจุดนี้นะเนี่ยอีกแล้วโอ้ยคือต้องบอกว่ามันมายากตรงสเกลตันสีทองนี่แหละครับแล้วค้างคาวเนี่ยฮะเพราะว่าสเกลตันเนี่ยมันยากตรงเพราะว่าต้องตี2ทีเท่านั้นถึงจะตายครับผมเนี่ยมันจะมีหลุมตกด้วยนะครับอุ้ยใครมาเนี่ยวิญญาณบอกใครมาเนี่ยไม่รู้สิแต่คิดว่าเขาน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายที่ปลดปล่อยพวกเราได้ละมั้งซีมอนบอกไม่รู้สิตอนนี้เราต้องลุยตรงนี้ก่อนแล้วเนาะจุดนี้นะครับคือจะบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าผมเคยเห็นบางคนเนี่ย
กระโดดจากจุดนี้ข้ามไปแต่ว่าดันข้ามไม่ขึ้นครับผมมีวิธีข้ามที่ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวทำให้ดูจะกำจัดตัวริ้วล้อก่อนเกลตานมาอีกแล้วนี่ครับโดดตรงนี้เดี๋ยวนะขอกำจัดไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้กระโดดอย่างนี้โอ้ไม่ทันไม่เป็นไรครับก็คือให้รีบกระโดดแล้วรีบโดดซ้ายมันจะขึ้นไปเลยนะครับคือตอนที่ผมซ้อมเล่นฉากนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมทำได้นะครับแต่เมื่อกี้ดันพลาดนะครับข้างบนมันจะได้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นไม้กางเขนนะครับอย่างน้อยก็ได้ขวานมาแล้วครับผมไปต่อโอ้ยคือฉากนี้มันจะมีโหนด้วยแต่ว่าฉากนี้บางคนอาจจะหงุดหงิดเพราะว่าดันมาโดนสเกลตันเนี่ยแหละครับผมเนี่ยข้างบนจะมีเนื้ออยู่ครับคือมันห้อยโหนไม่ยากหรอกแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันจะโดนสเกลตันเล่นงานเนี่ยแหละครับผมโอเคครับเข้าสู่9กีด2นะครับเพราะว่าผมจะบอกคุณผู้ชมว่าทำไมเหตุถึงผมต้องแยกเป็นในปราสาทเนี่ยเป็น2ส่วนเพราะว่าช่วงข้างบนนะครับมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าใกล้จะเข้าสู่ดักคิวล่าแล้วไงล่ะครับแล้วมันฉากที่ยาวด้วยนะครับก็เลยว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาแบบนี้ก่อนนะครับตรงเนี้ยโหนเนี่ยมันจะไปเก็บพวกอาวุธพิเศษได้นะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเดี๋ยวนะฮะไอ้กางเขนอีกแล้วครับท่านโอเคฉากนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีทางลับเข้าไปเก็บเหมือนกับคล้ายๆกับฉากหกนั่นแหละครับนี่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับไม่มีกำแพงอะไรไม่มีอะไรเลยโอเคจุดนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับแค่โหนไปข้างหน้าก็โอแล้วครับโอเคเป็นหัวใจเล็กๆนะครับจริงๆไอ้บล็อกหล่นเนี่ยแหละครับมันเป็นมุกจากภาค3นะครับยังไม่ใช่ตรงนี้นะครับที่มันจะมีทางลับอยู่ตอนนี้ยังไม่ใช่เดี๋ยวไปเก็บก่อนคือตอนนี้มันมีลมดูดอยู่เนี่ยครับมันจะอยู่นี่ครับอยู่ที่ข้างๆไม้ข้างๆลงศพเนี่ยครับนี่ครับผมมันจะเข้ามาอย่างเงี้ยครับผมแล้วฉากนี้นะครับผมขอบอกเลยว่ามีเก็บเหมือนเดิมครับผมก็คือเราเก็บอาวุธพิเศษไอ้ย่าโอ้ไม่ทันครับว่าจะเก็บไม้กางเขนแต่ว่าฉากนี้บอสฉากนี้น่าจะเหมาะใช้ขวานครับขอบอกสปอยเลยว่าบอสฉากนี้สำหรับผมคือใช้ขวานสู้ครับแล้วก็นอกจากแท้คือจะมีขวานด้วยฉากนี้ดึงฉากอีกแล้วนะครับเหมือนฉากห้องสมุดเลยครับจุดนี้นะครับจะบอกว่าถ้ากำจัดสเกลตันทองได้เนี่ยจะได้แต่เงินมานะครับเพื่อเก็บคะแนนนะฮะได้มาทีละ700คะแนนนะครับฉากนี้จริงๆจะบอกไม่ค่อยยากครับแต่จะมายากตรงสเกลตันมากกว่าครับถ้าโหนดีๆเนี่ยโอเคครับผมเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรที่ค่อนข้างหินนะฮะเมื่อกี้นี้อะไรอ่ะ
เอาละครับเดี๋ยวก็จะถึงบอสแล้วครับผมลืมบอกไปนะครับคุณผู้ชมเวลาลงบันไดเนี่ยเรากดลงกระโดดเนี่ยเหมือนกับคอนท่าได้นะครับมันจะลงมาที่พื้นได้อะไรประมาณนี้ฮะแต่บอสตัวนี้บอกเลยอึดมากขอบอกตรงนี้เลยว่าอึดมากเสร็จแล้วทีนี้จะบอกว่าไอ้4ชิ้นส่วนลงมาเนี่ยครับถ้าโดน4ชิ้นส่วนเนี่ยถ้าโดนชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งนี่เสียพลังนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเอาละครับนี่ครับเอาง่ายๆคือกำจัดให้พลังหมดก็โอเคแล้วครับจบข่าวครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเก็บแล้วครับสวัสดีครับ โอเคมีปิดท้ายนิดหน่อยครับผมมาแล้วครับบันไดไปสู่ฉากต่อไปนะครับโอเคงั้นลากันจริงๆแล้วนะครับ